ับประตูมึงก็บอกมาช่วยอีกระจอกสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอยู่ๆถอดแมสกระเป๋ารถเมล์แค่เตือนให้สวมถูกป้าสวนยับถมน้ำลายใส่เมื่อวันที่24ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าวันหนึ่งต้องเจออะไรมาบ้างใครจะรู้ประสาทจะแดกทำกับคนน่ารักแบบนี้ลงได้ยังไงHashtag แค่บอกให้ใส่แมสต้องบ้าขนาดนี้ไหมยืนงง Hashtag ประจานเบื้องต้นทราบว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่21ธันวาคมเวลาประมาณ6นาฬิกาที่ป้ายรถเมล์เสาชิงช้าผู้โดยสารรายนี้ได้ขึ้นมาบนรถโดยสวมใส่แมสตามปกติแต่เมื่อรถวิ่งไปได้สักระยะผู้หญิงรายนี้กลับถอดแมสออกกระเป๋ารถเมล์จึงเข้าไปแจ้งให้สวมแมสโดยพูดด้วยน้ำเสียงปกติว่าสวมแมสด้วยค่ะปรากฏว่าผู้หญิงรายนี้เกิดการโวยวายพูดจาหยาบคายรุนแรงใส่กระเป๋ารถเมล์และผู้โดยสารคนอื่นที่พยายามพูดโต้ตอบซ้ำยังถมน้ำลายใส่อีกทั้งยังทำท่าทางจะทำร้ายร่างกายอีกด้วยซึ่งเรามีคลิปในขณะนั้นมาให้ชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะบอกประตูมึงก็บอกมาช่วยอีกระจอกหุยหน้าสัตว์เลยอยากลองดีเหรอโหแม่งกลัวหัวหดก็ลุยหิมะแม่งยึดเด็กตัวเด็กสมหน้าแม่งกลัวโดนถอดซิมเว้ยมันน่ะไปฆ่าคนตายเว้ยแม่งสั่งเก็บไปทั่วเดี๋ยวกูไม่รู้เรื่องมันเลยไม่พอใจเข้าสิงพิศาจนี่แหละจะมาหาเรื่องกูมึงถ่ายไม่ได้มึงจะตกงานไม่มีแผ่นดินจะอยู่โถอีหลวงแล้วมึงจะได้ออกทีวีด้วยเร็วๆนี้ละแต่หาเรื่องกูทุกวันอีสัตว์ไม่งานท่านบอกจะถอดซิมเมื่อทั่วทุกวันแหละอะไรนะหาหลังคาด้วยอย่าเสือกไอ้แกเอาได้ก็ขอต้องให้สายมึงอย่าเสือกไอ้สัตว์มึงทุเรศไอ้สัตว์ทำไมทำไมมึงจะซ่าเดี๋ยวมึงจะไม่แผ่นเดียวอยู่ช่วยไอ้แกมึงว่าใหญ่แกงไอ้สัตว์มาพระเจ้าไม่ให้มึงอยู่ไว้ตาเชื่อไว้ว่ารถเมย์คนเดียววุ่นไปนักการเลยกูนั่งรถเมย์คนเดียวมึงอะนะไอ้บ้านแก่เข้าสิกไอ้เหี้ยนี่มึงอย่าซ่าโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับ